จากการที่มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มคนผู้จงรักภักดีได้โพสต์ข้อความสื่อสารความในใจยาวเหยียดพร้อมด้วยการโพสต์ภาพวัดแห่งหนึ่งค่ะที่มีการตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนั่งอยู่ใกล้ๆพระองค์ท่านซึ่งภาพชุดนี้นะคะสำนักพระราชวังได้เผยแพร่ภาพพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไว้เมื่อวันพฤหัสที่22สิงหาคม2562ที่ผ่านมาค่ะโดยผู้จงรักภักดีท่านนี้ก็ได้โพสต์ข้อความว่าโพสต์นี้อยากถามประชาชนและอยากส่งต่อถึงสำนักพระราชวังเพื่อให้เข้าใจความคิดและความรู้สึกประชาชนโดยส่วนรวมอยากถามว่าในภาพนี้มีความเหมาะสมหรือไม่กับการนำกรอบรูปในวงสีฟ้าไปตั้งไว้แบบนั้นไม่ว่างานกิจกรรมนี้จะทำโดยการได้รับพระบรมราชานุญาตกิจการใดๆจากในหลวงแล้วก็ตามแต่ก็คิดว่าในหลวงคงไม่ได้มีพระบรมราชานุญาตให้นำกรอบรูปมาตั้งแบบนี้เพราะต้องทรงให้พระเกียรติพระราชินีพระราชวงศ์และห่วงความรู้สึกของประชาชนอีกทั้งทรงยึดถือระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดเสมอมาและพระบรมราชานุญาตหรือพระบัญชาใดๆย่อมต้องรวมหมายถึงให้ทุกคนรักษาและปฏิบัติตามกฎราชสำนักและราชสวัสดิ์อย่างเคร่งครัดไม่ว่าการนำกรอบรูปมาตั้งแบบนี้จะทำโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามหรือจะโดยรู้หรือไม่รู้ก็ตามหรือจะทำโดยใครก็ตามหรือจะทำโดยการสั่งการของใครก็ตามเพราะจากภาพที่เห็นนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังที่อยู่ในระดับอาวุโสระดับ10ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมนี้อยู่ด้วยย่อมต้องรู้ว่าอะไรคือความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเมื่อภาพถูกเผยแพร่ออกมาผลกระทบจะเกิดอะไรขึ้นบ้างต่อสถาบันและต่อความรู้สึกของประชาชนเพราะกรอบรูปแบบนี้ใช่หรือไม่ที่สร้างปัญหาไว้เมื่อ3ปีก่อนทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและแตกแยกดังนั้นเหตุใดจึงยังมีการนำกรอบรูปหรือรูปแบบนี้มากระทำการเช่นนี้อยู่เนืองๆซึ่งประชาชนที่ได้พบเห็นต่างรู้สึกไม่สบายใจขุ่นข้องหมองใจมาโดยตลอดและจนนำมาซึ่งความสับสนแตกแยกแบ่งพรรคแบ่งพวกทั้งในหมู่ประชาชนหมู่พระสงฆ์หมู่ข้าราชการรวมทั้งหมู่ข้าราชบริพารอีกทั้งในกิจกรรมนี้มีเด็กอายุไม่กี่ขวบอยู่ด้วยเด็กจะเกิดความสับสนได้ว่าบุคคลในกรอบรูปนี้คือใครคือในหลวงและพระราชินีใช่หรือไม่ทั้งที่บุคคลในกรอบรูปไม่ใช่พระราชินีหากเด็กถามว่าบุคคลในภาพเป็นใครบ้างทำไมท่านนี้จึงต้องมานั่งแบบนี้และถ้าเด็กมีคำถามที่ถามลึกซึ้งขึ้นไปอีกพวกคุณจะตอบเด็กว่าอย่างไรคะในขณะที่พวกคุณทำเรื่องศาสนาซึ่งประชาชนมองดูแล้วไม่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการกระทำเช่นนี้หากได้กรอบรูปมีเพียงในหลวงหรือในหลวงพระราชินีจะไม่มีใครรู้สึกไม่สบายใจแบบนี้เลยเพราะตัวเจ้าคุณพระเองก็คือข้าราชบริพารในพระองค์ที่ต้องให้ความเคารพและถวายพระเกียรติสูงสุดต่อในหลวงพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์หรือจะพิจารณาง่ายๆแบบนี้ก็ได้ไม่ว่าพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจใดๆในพระสถานะตามพระบัญชาของในหลวงหรือได้รับพระบรมราชานุญาตให้ทรงทำสิ่งใดก็ตามก็ไม่มีพระองค์ใดนำรูปมาตั้งแบบนี้จะมีเพียงรูปในหลวงหรือในหลวงพระราชินีเท่านั้นแล้วเหตุใดงานที่เจ้าคุณพระไปทำทุกงานไม่ว่าจะทำด้วยตัวเองหรือให้ใครไปทำจึงต้องมีรูปในหลวงกับเจ้าคุณพระแบบนี้เสมอทุกงานซึ่งประชาชนมองไม่เห็นถึงความเหมาะสมใดๆกับการทำเช่นนี้จะกลายเป็นว่าเจ้าคุณพระตีตนเสมอในหลวงพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทั้งที่สถานะเจ้าคุณพระอยู่ในระดับของสามัญชนข้าราชบริพารที่ทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทสนองพระเดชพระคุณถวายแด่ทุกพระองค์ถึงแม้จะเป็นสามัญชนที่มีความพิเศษบางอย่างแตกต่างจากคนอื่นก็ตามซึ่งในโบราณประวัติศาสตร์ก
ก็ยังไม่เคยเห็นมีใครทำแบบนี้มาก่อนประชาชนไม่เข้าใจกับสิ่งที่ทำและไม่สบายใจค่ะทุกวันนี้มีประชาชนมีคำถามสงสัยในตำแหน่งบรรดาศักดิ์ทางราชการของเจ้าคุณพระว่าอยู่ในระดับใดกันแน่ทำไมจึงดูเหมือนอยู่ในระดับเดียวกับในหลวงพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์มีการใช้ราชาศัพท์กับเจ้าคุณพระในระดับเดียวกับพระราชวงศ์ทุกพระองค์แม้กระทั่งคำว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเวลาท้วงติงไปก็จะมีการโต้เถียงกลับว่านำมาจากข่าวในเว็บไซต์สำนักพระราชวังพร้อมแคปหน้าจอเว็บไซต์สำนักพระราชวังมาให้ดูก็ยิ่งเพิ่มความฉงนสงสัยและสับสนขึ้นไปอีกเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ซึ่งปกติอะไรก็ตามที่ออกมาจากสำนักพระราชวังต้องเป๊ะถูกต้องมีระเบียบวินัยที่เคร่งครัดแต่ที่เห็นตลอดมาดูผิดแปลกผิดเพี้ยนไปหมดจนสร้างความฉงนสงสัยให้แก่ประชาชนมีอะไรอยู่เบื้องหลังความผิดแปลกผิดเพี้ยนนี้หรือไม่ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาไม่ใช่เรื่องของความเท่าเทียมไม่เท่าเทียมแต่คือเรื่องของความเหมาะสมไม่เหมาะสมความถูกต้องไม่ถูกต้องค่ะซึ่งถ้าทุกอย่างมีความเหมาะสมและถูกต้องก็จะนำมาซึ่งความสวยงามและสง่างามของสถาบันที่จะไม่ถูกใครนำไปเป็นประเด็นให้ทำลายหรือทำให้สถาบันเสื่อมลงได้เลยค่ะประเทศมั่นคงได้เพราะมีสถาบันที่เข้มแข็งอันเกิดจากน้ำใจของประชาชนที่มีส่วนรวมจิตใจนั่นก็คือในหลวงและพระราชินีเท่านั้นค่ะเพื่อให้เกิดความรักและสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันช่วยเป็นกำแพงแก้วปกป้องให้สถาบันมั่นคงสวยงามเพราะทั้งสองพระองค์คือตัวแทนของสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักและหวงแหนยิ่งของประสงค์นิกรจึงอยากฝากถึงสำนักพระราชวังให้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะคะอยากให้นึกถึงความรู้สึกของประชาชนที่คอยช่วยกันพิทักษ์รักษาสถาบันเสมอมาด้วยชีวิตจิตใจกราฟของสถาบันที่พุ่งสูงมา 6-7 เดือนที่ผ่านมาความสุขของประชาชนกลับมาหลังจากที่ภาพรวมความสุขหดหายไปเป็นปีอย่าให้กราฟมันดิ่งลงไปอีกเลยค่ะสงสารเห็นใจความรู้สึกของประชาชนบ้างนะคะขออนุญาตที่จะพูดเศษเสี้ยวความในใจอย่างตรงไปตรงมาแทนประชาชนทุกคนและร้องขอให้มีการดำเนินการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมตามคันลองที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นนะคะประชาชนเป็นห่วงสถาบันมากถึงมากที่สุดค่ะจริงๆแล้วนะคะช่องวังหลวงมองว่าความคิดเห็นของผู้จงรักภักดีท่านนี้มีเหตุผลค่ะและเชื่อแน่ว่าสถาบันท่านก็รับรู้ถึงความห่วงใยของผู้จงรักภักดีทุกคนท่านจึงให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปพักผ่อนโดยไม่ออกงานในการตามเสด็จมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะซึ่งท่านได้ออกงานตามเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่5ธันวาคม2564ค่ะซึ่งก็ค่อนข้างตรงกับการวิเคราะห์ของผู้รักสถาบันที่ท่านกล่าวว่ากราฟของสถาบันพุ่งสูงมา 6-7 เดือนที่ผ่านมาซึ่งช่องวังหลวงเชื่อแน่ว่าเสียงทุกเสียงที่ส่งไปถึงสำนักพระราชวังนั้นย่อมต้องมีคนได้ยินแน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนหนึ่งของผู้จงรักภักดีที่เทิดทูนสถาบันไว้สูงสุดค่ะ